ับผมก็สำหรับคาแรคเตอร์ในหนังเรื่องนี้นะครับผมก็รับบทเป็นเตาครับเตายิปซีในเรื่องเนี่ยก็จะเป็นเหมือนลูกพี่นะก็มีลูกน้องแบบคอยตามตลอดแล้วก็เหมือนน่าจะแก่สุดในนั้นด้วยอะไรเงี้ยฮะก็จะเป็นแบบชอบเป็นนักเลงมีกลุ่มก็เหมือนนักเลงทั่วไปเนี่ยนะฮะแล้วก็ชอบหาเรื่องคนนี้ครับมึงไปตามพวกเรามาให้หมดเลยนะเดี๋ยวคืนนี้กูจะออกไปล่ามันเองแต่บูเหนื่อยมากผมแบบเหมือนเราแบบเราอายุเยอะขึ้นแล้วเนี่ยฉากที่เข้ากับริวเนี่ยก็มีผิดคิวกันด้วยผมโดนต่อยเข้ากลางแบบเต็งเหนียวเลยเลยเห็นแล้วงังตั้มเข้ากามเลยแต่แบบเราก็เข้าใจแล้วเราก็แบบมองเป็นเรื่องตลกอะไรเงี้ยคนอื่นอาจจะตกใจตอนนั้นว่าเสียงมันดังมากแต่แบบผมก็แบบเฮ้ยมองไม่เป็นไรเพราะแบบกลัวเดี๋ยวเขาตกใจแล้วแบบไม่แบบไม่ค่อยกล้าเล่นอะไรเงี้ยฮะก็ให้มองแบบมันสนุกดีครับแล้วก็แบบมันเป็นเรื่องปกติที่แบบต้องมีพลาดกันบ้างปวดกามเลยอีกวันโอ้โหเจ็บมือไงบ้างครับผมก็อยากฝากภาพยนตร์ด้วยนะฮะเรื่อง16ข้าว19เดือนนะครับไปดูกันไปดูแต่ว่าไม่ต้องแบบว่าไปยกพวกตีกันนะอะไรเงี้ยก็คือให้ไปดูความสนุกสำหรับผมมันไม่ได้ตีอย่างเดียวมันมีเรื่องมิตรภาพเข้ามาด้วยอะไรเงี้ยครับผมว่ามันก็คงเป็นหนังที่สนุกเรื่องนึงนะฮะก็ฝากด้วยครับผม